10วงดนตรีจากค่าย Music Bug 1. ละอ่อนละอ่อนเป็นวงที่ชนะเลิศการประกวด Hot Wave Music Award ครั้งที่1ซึ่งมีสมาชิก6คนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดยชื่อวงนั้นมาจากวันรับน้องของโรงเรียนสวนกุหลาบหลังจบการประกวดทาง Music Bug ได้ทาบทามให้ทำอัลบั้มทันทีและได้มีอัลบั้มแรกชื่อชุดละอ่อนในปีพ.ศ. 2540ส่งเพลงดังอย่างสมควรได้หรือเปล่าติดชาร์ตเพลงโดนใจวัยรุ่นมัธยมกันทั่วหน้าแต่หลังจากชุดแรกตูนและเผาก็ขอลาออกจากวงเนื่องจากต้องไปศึกษาต่อทางวงจึงเปลี่ยนนักร้องนำเป็นปั้นออกอัลบั้มชุดที่2เป็นอัลบั้มเพลงประกอบละครชื่อเทพนิยายนายสนอมีเพลงฮิตคือหลอกและรักตรงบรรจงแต่หลังจากชุดที่2ไม่นานละอ่อนก็ได้ยุบตัวลงและแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัว 2. พีคเริ่มจากสมาชิก2คนในวงคือชายกับเจที่ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันมานานและต้องการทำเพลงของตนเองในยุคอินดี้เฟื่องฟูจึงได้ชักชวนโจอี้กับหลุนเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เดียวกับเจมาเข้าร่วมวงโดยช่วงแรกพวกเขาใช้ชื่อว่าสี่กุมารทองทำเพลงส่งให้คลื่นวิทยุไพเรตเรดิโอที่มีเพลงดาวฮิตติดชาร์ตและยังมีโอกาสเข้าร่วมแสดงในงานล็อกมาร์เก็ตครั้งที่2ที่ RCA ด้วยหลังจากนั้นจึงทำเดโมมาคุยกับผู้บริหารค่าย Music Bug และได้ออกผลงานชุดแรกในชื่อชุดสุดขอบในปี2543ส่งเพลงดัง 2-1 เท่ากับ0เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและในปีต่อมาก็มีอัลบั้มที่2 Peak to Pay มีเพลงฮิตภาษาคนติดหูคนฟังและหลังจากอัลบั้มที่2ก็ไปทำชุดพิเศษเปลี่ยนชื่อวงเป็นฟรีในปี2545ก่อนจะหายไปพักหนึ่งและกลับมาทำอัลบั้ม One for All ในปี2551แต่ไม่ประสบความสำเร็จ 3. ลาบานูนลาบานูนเป็นวงที่ธเนศวรากุลนุเคราะห์ผู้บริหารค่าย Music Bug เห็นแววตั้งแต่การประกวด Hot Wave Music Award ครั้งที่2แม้ว่าเส้นทางประกวดจะจบที่รอบ10วงสุดท้ายแต่3หนุ่มจากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยก็ได้มีผลงานอัลบั้มแรกชื่อชุดนมสดในปี2541เปิดตัวด้วยเพลงยามกับทำนองดนตรีแปลกหูที่ติดชาร์ตเพลงทั่วประเทศทันทีวงลาบานูนถือเป็นวงที่ทำยอดขายหลักของทางค่ายมีผลงานกับ Music Bug ทั้งหมด6อัลบั้มมีเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็น191แฟนเก่ารักแท้ถูกทุกข้อซึ่งหลังจากหมดสัญญากับ Music Bug ในปี2549ลาบานูนก็ประกาศพักวงชั่วคราวโดยเมธีเข้าสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก่อนจะกลับมาทำเพลงอีกครั้งโดยการชักชวนของวง Big S ให้มาอยู่ค่าย Genie Record 3. Body Slam วงที่แตกตัวมาจากวงละอ่อนมีสมาชิก3คนคือตูนเผาและปิ๊ดที่ต้องการทำเพลงแนวล็อกมากขึ้นจึงฟอร์มวงใหม่ในชื่อ Body Slam แปลว่าทุ่มสุดตัวออกอัลบั้มกับค่าย Music Bug ชุดแรกชื่อ Body Slam ปี2545ก็ส่งเพลงฮิตอย่างอากาศสักวันฉันจะดีพอและย้ำฮิตติดหูคนฟังกลุ่มวัยรุ่นทันทีกลายเป็นวงล็อกหน้าใหม่ที่น่าจับตามองหลังจากนั้น1ปีก็มีอัลบั้มชุดที่2ชื่อชุด Drive ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ชุดแรกมีเพลงปลายทางหวั่นไหวและความซื่อสัตย์โด่งดังไปทั่วประเทศในปี2547และพวกเขาก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง Body Slam Maximum Live ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่น่าเสียดายที่หลังจากอัลบั้มชุดที่2 Body Slam ไม่ได้ต่อสัญญากับ Music Bug และย้ายไปค่าย Genie Record 5. Big Ass วงที่เริ่มมาจากออฟและหมู2มือกีตาร์เพื่อนร่วมโรงเรียนสตรีวิทยา2ที่ตั้งวงดนตรีขึ้นมาก่อนจะแยกย้ายไปศึกษาระดับอาชีวะจึงได้รู้จักแดกและต้นฟอร์มวงด้วยการทำเพลงและได้กบน้องชายของหมูมาตีกองออกอัลบั้มแรกกับค่าย Music Bug ในปี2540ชื่อชุด Not Bad มีเพลงฮิตอย่างทางผ่านและอัลบั้มที่2ชุด XL ในปี2543ซึ่งเป็นงานเพลงที่สร้างขึ้นให้ขาล็อกรู้จักกับวงนี้อย่างแท้จริงมีเพลงดังมากมายทั้งก่อนตายรักเขาให้เท่าฉันและเธอเก็บฉันไว้ทำไมจากนั้นจึงทำอัลบั้มที่3 My World ในอีก3ปีต่อมาและเปลี่ยนมือเบสจากต้นมาเป็นโอ๊กก็มีเพลงฮิตไม่ค่อยเต็มเหตุผลง่ายๆและทิ้งไว้ในใจโด่งดังไปทั่วประเทศแต่หลังจากงานเพลงชุดนี้แล้วก็เป็นอีกวงที่ไม่ได้ต่อสัญญากับ Music Bug และย้ายไปค่าย Genie Record 6. Girlวงล็อกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับเสียงสูงและลายคีย์บอร์ดมีสมาชิก5คนคือปาล์มแชมป์โจ๊กปอและเฟิร์นมีผลงานกับค่าย Music Bug ตั้งแต่ปี2542ชื่อชุด Girl และเพียงอัลบั้มแรกก็โด่งดังไปทั่วประเทศทันทีกับเพลงเปลืองหลังจากนั้น2ปีพวกเขาจึงทำอัลบั้มชุดที่2 Show Girl และได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าชุดแรกมีเพลงฮิตอย่างคล่องใจทำไมไม่รักและแล้วเธอจะมาอีกไหม
หลังจากอัลบั้มที่2เฟิร์นมือกองก็ได้ออกจากวงไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้ววงเกิลก็ได้ออกอัลบั้มที่3ฟิลด้วยสมาชิก4คนแต่งานเพลงชุดนี้กระแสกลับไม่ดีเท่าชุดก่อนๆจึงได้ยุบวงและแยกย้ายกันไปโดยปาล์มและปอไปทำวงชื่อ Instinct กับค่ายแกมมี่7 Basher Basher เริ่มจากการที่ละอ่อนยุบวงอดีตนักร้องนำในอัลบั้มที่2ชักชวนรุ่นพี่นัทอัธพลกุมภานนท์และโฮมศิวพรห้วยหงทองมาร่วมทำวงใหม่ในชื่อ Basher มีผลงานกับ Music Bug อัลบั้มแรกชื่อ Fresh เมื่อปี2548และแจ้งเกิดได้ทันทีด้วยเพลงเสียดายของจากนั้นได้ทำเพลงออกมาอีก2ชุดคืออัลบั้ม Circle ในปี2549และอัลบั้ม 3D ในปี2550ส่งเพลงดังอย่างเรื่องบังเอิญและเจ็บทุกทางเข้าไปอยู่ในใจคนฟังหลังจากค่าย Music Bug ยุบไปในปี2555วง Basher ได้ย้ายไปอยู่สังกัด Mono Music และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Status Singleแต่กระแสค่อนข้างเงียบโดยล่าสุดปั้นกลับมาเป็นศิลปินเดี่ยวกับค่าย Genie Records และมีเพลงเจ้าชายกบให้คนฟังหายคิดถึงกัน 8. Friday วงดนตรีป๊อปที่มีสมาชิก3คนคือบอย1และดุนรู้จักกันมาในรั้วมหาวิทยาลัยออกอัลบั้มชุดแรก Friday I'm In Love ในปี2540ถือว่าพลิกโฉมแนวเพลง Music Bug จากที่เคยมีแต่วงล็อกไปเป็นแนว Easy Listening มีเพลงดังอย่างฉันมีความสุขน่าเสียดายที่กระแสงานเพลงชุดนี้ค่อนข้างเงียบเพราะช่วงนั้นกระแสเพลงป๊อปยังไม่บูมมากนักแต่ทางวงยังได้รับโอกาสให้ทำซิงเกิลเพลงประกอบละครเทพนิยายนายสนอโดยนำเพลงนิดนึงพอของแจ้ดานุพลมาทำใหม่จนเป็นเพลงฮิตไปทั่วประเทศซึ่งหลังจากซิงเกิลเพลงนี้ปล่อยออกไปพวกเขาก็ได้หมดสัญญากับ Music Bug และย้ายไปอยู่ค่ายเพลงกาวมิวสิกซึ่งกลายเป็นดีเพราะอัลบั้มชุดที่2 Magic Moment โด่งดังกว่าอัลบั้มชุดแรกมีเพลงฮิตเช่นชั่วโมงต้องมนและเปลี่ยนไปทุกอย่างทำให้คนฟังรู้จักพวกเขามากขึ้น 9. Oblivion วงดนตรีแนว Alternative Metal ที่มีสมาชิก5คนโดย4ใน5เคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนไทยวิจิตรศิลป์มาก่อนยกเว้นเมย์มือกองที่เรียนมหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากนั้นวงเริ่มซ้อมกันจริงจังทั้งโคเวอร์และแต่งเพลงไปด้วยพร้อมๆกันตะเวนเล่นตามงานอันเดอร์กราวด์ต่างๆและในที่สุดก็เข้าตาผู้บริหารค่าย Music Bug ที่มาชมดนตรีงานอันเดอร์กราวด์งานหนึ่งและชักชวนให้ลองส่งเดโมเข้าไปพวกเขาจึงได้มีอัลบั้มแรกชื่อ Morsuka Extra Tattoo ในปี2549โดยงานเพลงที่ Music Bug ถือว่าเบาลงกว่าตอนอยู่ใต้ดินมากแต่ก็มีเพลงฮิตเช่นเพลงอันตรายรับไม่ได้ที่ติดหูคนฟังจนทางค่ายให้โอกาสทำอัลบั้มที่2 One Year Later แต่น่าเสียดายที่ชุดนี้กระแสค่อนข้างเงียบวงจึงแยกย้ายกันไปโดยปัจจุบันเมย์ไปเป็นมือกองให้กับวงลาบานูนและวงสุดท้าย Hobbit วงดนตรีป๊อปล็อกที่ได้ไอเดียชื่อวงมาจากตัวละครในเรื่อง The Lord of the Ring เพราะสมาชิกทั้ง4คนเป็นคนตัวเล็กทั้งหมดวง Hobbit นั้นเริ่มมาจากการเป็นแบ็คอัพให้กับศิลปินต่างๆในค่าย Music Bug มายาวนานก่อนจะได้ชิมลางกับโปรเจกต์ Teen Spirit เป็นอัลบั้มรวมวงหน้าใหม่ของ Music Bug โดยวง Hobbit ได้ส่งเพลงคำดีๆและเท่าเดิมมาในอัลบั้มนี้และมีกระแสตอบรับของ Teen Spirit ค่อนข้างดีทำให้พวกเขามีผลงานอัลบั้มเต็มของตัวเองในชื่อชุด Display เมื่อปี2551ส่งเพลงถูกที่ผิดเวลาขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตวิทยุต่างๆทันทีแต่น่าเสียดายที่ในงานเพลงชุดที่2ของพวกเขานั้นมีซิงเกิลออกมาได้เพียง3เพลงค่าย Music Bug ก็ปิดตัวลงไปทำให้วง Hobbit ย้ายไปอยู่กับค่าย Microphone Plastic ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Music Arm ด้วยนะครับหากชื่นชอบในคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับ